คุณคิดว่าคุณจะสามารถเอามือจับกล่องใบนี้ได้นานแค่ไหนวันนี้ช่อง SPD ช่องแห่งการให้โน้ตหนึ่งจะมาทำคลิปการให้ที่ยิ่งใหญ่โดยใครที่ปล่อยมือออกจากกล่องเงินแสนคนสุดท้ายรับไปเลย 100,000 บาทคลิปนี้แจกจริงเรียวจริงจับจริงนานจริงเหนื่อยจริงไปดูกันดีกว่าว่าผู้เข้าแข่งขันจะใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีไปดูกันเลยสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง SPD ช่องแห่งการให้น้อหนึ่งนะครับเราวันนี้เราอยู่กับแฟนคลับตัวจริงของ SPD 20คนนะ wow. วันนี้เดี๋ยวพี่มีเกมจะให้น้องๆทุกคนเล่นเนี่ยคือบอกเลยว่าถ้าใครชนะเกมของ SPD วันนี้รวยไม่ต้องทำงานแล้วไม่ต้องเรียนต่อเลยรวยเลยงั้นพี่ขอเชิญน้องๆไปทางนู้นก่อนเดินมาโน้นเลยพี่แบงค์พาน้องๆไปดิมองตานี่มองตาอ่ะกู้หน้าหน่อยดูที่แต่ละคนโอเคน้องๆฟังไว้ให้ดีนะวันนี้นะเกมของพี่ก็คือพี่จะให้ทุกคนเอามือแปะกล่องนี้นะฮะกล่องนี้มีเงินอยู่ 100,000 บาทนะผมใครที่เอามือออกจากกล่องนี้คนสุดท้ายนะได้ไปเลย 100,000 บาทนะผมบอกเลยว่าไม่ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชาตินะเรานับหมดนะขอแค่น้อนเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นไม่คุ้มแล้วแหละเอางี้ไหมคือตอนนี้แดดก็ร้อนมากเราถ่ายตั้งแต่ตอนเช้านะตอนนี้เที่ยงแล้วนะแดดนี่แบบพาทีที่ตรงหัวเลยอ่ะมีใครไม่ไหวไหมใครอยากกลับบ้านไหมยกมือเลยแต่ละคนดูหิวมากเลยนะไม่มีเลยเอาไหวกันหมดเลยเหรอ40ส่วนสูงเท่าไหร่ละ193แทงตัวนี้เชียร์น้องคนนี้เหรอใช่ส่วนสูงได้เปรียบคิดว่าทนได้กี่วัน4ครับ4วัน4ปีครับ4ปีเฮ้ยวันนี้เราสามารถทนได้นานเท่าไหร่10ค่ะ10นาที10 9 8อ่ะไปกลับบ้านเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเค้าเตรียมนะเตรียมนะเป็นเลสซีพี่จริงเหรอใช่ค่ะจริงป่ะเนี่ยดูทุกคลิปป่ะดูทุกคลิปเลยค่ะคลิปล่าสุดคลิปอะไรคลิปล่าสุดคลิปบอร์ดเกมหมาป่าค่ะแล้วใครเป็นหมาป่าคือพี่ทีมค่ะแล้วก็พี่ยูค่ะเดี๋ยวก่อนนะกูว่ากอเอากูว่าเฮ้ยเขาก็ตอบถูกนะเขาก็ตอบถูกไงแต่กูนี่ตัวแรกเลยนะกูนี่กำเนิดหมาป่าเลยนะขาลงแล้วจบแล้วคิดว่าวันนี้ทนได้นานแค่ไหนนานเรื่อยๆเลยค่ะเรื่อยๆเลยคิดว่าวันนี้นานเท่าไหร่ครับกลัวว่าแบงค์มันจะเปลี่ยนไปก่อนเฮ้ยเอาว่ะเอาเขาเป็นเลคอนโดดูดูนี่นี่ของจริงของจริงหน่วยการเรียกว่าเดี๋ยวเราพร้อมจะเริ่มเกมแล้วตามมาทางนี้โอเคครับน้องๆพี่จะเริ่มเล่นเกมมาละทุกคนเดินเข้ามาจับกล่องนี้ฮะแค่มือพอละแค่มือส่วนใดก็ได้ของมือเฮ้ยมือขอให้เกียวหิวหิวช่วงนี้อาจารย์ก่อนเกมยังไม่เริ่มนะอยู่ใต้ล่างได้นะจับไปอ่านจับไปอ่านตอนนี้ผมไม่สามารถเห็นอะไรข้างในได้เลยมันมิดมากเลยนะพี่จะบอกกติกานะตอนนี้ฮะนอนๆนะทุกคนเอามือแตะไปที่กล่องเงินของ SPD นะครับผมครับผมซึ่งกติกาคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ใครเอามือออกแพ้ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกพายุเข้าแผ่นดินไหวฟ้าผ่าก็ต้องสู้ไม่ว่าจะกี่วันเดือนปีนะไม่ว่าเราจะปวดถ่ายหนักถ่ายเบาตรงนี้เท่านั้นเอาให้แห้งคากล่องใช่ใช่ครับผมหลังจากนี้จะไม่มีใครปล่อยเลยนะสามสองหนึ่งจับเวลาจับเวลาจับจับจับอันนี้ก็เป็นคลิปเรียวๆผมอยากทำนานแล้วเพราะว่าผมเห็นบิตบิสใช่นานนานแล้วใช่เราก็เลยอยากทำมากไม่มีโอกาสได้ทำแต่วันนี้ได้ทำคลิปนี้ก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์เลยใช่เลิกดีใจป๋าผมอยากทำมานานแล้วครับผมยิ่งและคลิปนี้ผมว่าเป็นคลิปที่ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าเขาจะอยู่กันนานแค่ไหนอ่ะเพราะว่ามันเรียวจริงๆอ่ะเม็ดเงิน100,000บาท10วันยังคุ้มเลยเท่ากับเราได้กันวันละ10,000เว้ยเราแค่ยืนเฉยๆเออวันละ10,000เราไม่ต้องทำอะไรเราแค่ยืนแปะมันอุ้ยตอนนี้กรรมการไม่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ข้างในแล้วเพราะว่าบานกันหมดเลยนะผมเอามาสัมภาษณ์ก่อนออกมาเลยตรงนี้จริงจังเออน่าหลัวเนี่ยเอาพี่จะสัมภาษณ์ข้างนู้นนะมือข้างนู้นมาถือไหมข้างนี้จับไว้อย่างงี้เออเร็วเอาถือไปเร็วแล้วเนี่ยก็ตามกติกาไงอ่ะตามกติกาก็นั่นแหละพี่ลองดูไปเราไปล่อลวงคนอื่นก่อนใช่ถ้าไม่ไหวจริงก็เข้าห้องน้ำเลยไปเข้าได้ไปเข้าได้เข้าได้ไปเข้าได้เลยแต่ก็นั่นแหละมันไม่ก็ไปเข้าได้เข้าได้อ่ะเข้าเลยใช่ใครปวดอะไรก็เข้าห้องน้ำได้เลยโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านมา1ชั่วโมงแล้วผมเต็มๆพี่มีข้อเสนอมาใหม่ใครออกตอนนี้ได้มั้ย1คนเท่านั้นนะคนแรกไปกินข้าวกับ SPD ในร้านที่ดีที่สุดโอ้ยบอกเลยไปกินเฮ้ยบอกเลยคุ้มนะหมดกว่าหมื่นนึงนะมีใครสนใจมั้ยกินข้าวกับ SPD เฮ้ยดูเหมือนจะสนใจเหรอเป็น FC จริงมั้ยกูอันนี้เอฟตังกูอันนี้เอฟตังไม่มีใครสนใจเลย
เอาน้ำมาเสิร์ฟมีนางฟ้าเอาน้ำมาให้กินด้วยแบงค์กินหน่อยไม่จะเล่นมุกนั้นเหรอเอายาถ่ายมาใส่นะเฮ้ยบ้าใครจะไปทำอย่างนั้นแบงค์ยาใส่ยาถ่ายนะโอ้ยไม่ไม่มีใครรับเลยไม่มีใครกินน้ำเลยอ่ะไม่เชื่อแบงค์แบงค์ไปแล้วผมโดนมาแล้วนะน้ำไหมครับน้ำไหมน้ำเป็นเย็นไหมนอนกินแล้วกินไปเถอะกินหมดแล้วก็ใส่เยี่ยวได้กินหมดแล้วก็ใส่เยี่ยวได้เฮ้ยกินหมดแล้วก็จะบอกว่ากินหมดแล้วจะเยี่ยวใส่กลยุทธ์ใช่ไหมใช่ครับมันเป็นกลยุทธ์ตอนนี้บอกเลยว่าแต่ละคนนี่สู้ชีวิตกันมากน้ำเย็นๆนี่ยังไม่คิดจะกินเลยเพราะว่ากลัวว่าถ้ากินแล้วต้องไปเข้าห้องน้ำอาจจะแพ้ก็ได้ขอแปะกล้องเลยอย่าแปะตรงนั้นอ่ะเนี่ยขอแปะตรงนี้อุ้มดูดิน้องเขาสู้เนี่ยแมงวันตอมแผลขอแปะกล้องเลยเหรอพร้อมกันยังทุกคนพร้อมหรอกอุ้ยเฮ้ยดีนะมือว่าใครกลัวนี่กลัวนี่กลัวเราจะทำการกดค้างแล้วก็เดินวนว่ามันจะเป็นระเบิดที่ใครแล้วก็เร็วอ่ะบึ้มนี่หูโอ้ยเดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวจริงใครมือหลุดบ้างโอเคเดี๋ยวมันจะง่ายไปนะเราได้เตรียมการมาแล้วว่าให้มันยากขึ้นและให้ทุกคนทนได้น้อยลงนะเราจะปรับให้มันสูงขึ้นมันก็ติดอ้าวอ้าวพังแล้วเหรอเฮ้ยทีมท็อปครับเฮ้ยท็อปแล้วเปล่าแรงนานนะจับใหญ่จับดูหน่อยนานเลยพี่เดี๋ยวฝนตกกันเลยพี่ออกมาก่อนไหมเดี๋ยวมันอันตรายนะให้น้องหลบก่อนไหมเอองั้นพี่สต็อปเกมไว้ก่อนแล้วคอยเล่นต่อมันเป็นแผนเขาเข้าเอาจริงจริงมันโดนไฟช็อตตายเหรออันตรายน้องอันตรายพี่สต็อปไว้ก่อนคัดกล้องก่อนคัดกล้องก่อนคัดกล้องก่อนคัดเลยคัดเลยออกมาเลยสต็อปก่อนเดี๋ยวถ่ายใหม่ก็เล่นใหม่พร้อมกันอ๋อถ้าไม่คัดกล้อง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 ก่อนเฮ้ยอันตรายกล้าหัวแบะนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ใครเอามือออกแพ้ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกไม่ว่าจะกี่วันเดือนปีนะไปเอ้าใครปล่อยตกรอบใครปล่อยตกรอบออกเป็นไปตามแผนนะผมแกงเครื่องผักที่เราเล่นแล้วมันจริงเล่นมาหัวพี่แกเมื่อกี้จะออกยังฮะเกือบแล้วฮะเกือบแล้วโอ้พี่แล้วทำไมถึงยังจับอยู่อ่ะรู้ว่าหลอกไงเจอคนเดียวไปล้อแล้วพี่บอกแล้วไงว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามปล่อยแต่ว่าเขาก็ยังปล่อยออกมาแล้วเป็นไงบ้างสัมภาษณ์สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเล่นค่ะแต่ว่าก็นี่แหละค่ะหนูไม่มีสติแล้วเราปล่อยทำไมกลัวตายครับเพราะกลัวไปโดนแล้วผมเห็นเขาปล่อยไงก็เลยปล่อยตามครับเอาเป็นห่วงเพื่อนไงกลัวเพื่อนโดนก็เลยเมื่อกี้บันไดมันโดนหัวเพื่อนแล้วก็เลยแบบปล่อยออกมาดีกว่าโอเคก็เสียใจด้วยนะครับผมตกรอบเลยเพื่อนไลน์พี่มีค่ารถให้โอเคครับเมื่อกี้เรามาเช็คฟุตว่ามีใครปล่อยหรือเปล่าแบบว่าเราก็มาเช็คให้แน่ใจว่ามีหรือเปล่าอันนี้1 2บางคนบอกว่าแตะข้างล่างเราก็ตามฟุตนะรอตามฟุตว่ามีใครเอาหรือเปล่าใครเหลี่ยมกูเห็นเหลี่ยมมีคนเหลี่ยมหรือเปล่านี่ปล่อยแล้วนะ1 2 3ปุ๊บดึงมือออกเลยแต่เขาบอกแตะข้างล่างแตะข้างล่างคนนี้เหรอไหนก็ค่อยปล่อยแล้วก็แตะแล้วก็ค่อยปล่อยกรรมการจริงป่ะครับเห็นเอามือไว้ข้างล่างอ๋อโอเคผมร้องข้อเสนอพี่ผมไปแล้วเนี่ยปวดท้องไม่ไหวแล้วเหรอใช่พี่เข้าน้ำอ่ะไม่เป็นไรพี่เข้าน้ำสองคนก็ไปเข้าน้ำเดี๋ยวขนลุกเลยเข้าน้ำด้วยเฮ้ยก็ลุกจริงลุกจริงปวดสบายนอนบนแขนคนน่ะทางวัวแขนก็เมื่อยแล้ว
ตอนนี้นะฮะเหนียวกันมากไม่มีใครยอมใครเลยเว้ยมาข้อเสนอสุดท้ายของตอนนี้นะฮะใครออกตอนนี้ได้ 50,000 ใครออกตอนนี้ได้ 50,000 เดี๋ยวคิดให้ดี 50,000 ฟังไว้ให้ดีนับเลยไม่มึงก็ใจมึงก็โนนนับเลย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ร้องด้วยครับร้องด้วยครับเปิดเลยพี่ไม่พูดโกหก 50,000 เย้พี่บอก 50,000 ใช้ได้จริงเออ 50,000 หนูเดี๋ยวยิ้มเลยนะครับ 50,000 กีบ 50,000 กีบเขาอยาก 50,000 กีบเท่ากับ120บาทผมไม่ใช่คนกีบกฎคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามปล่อยก็ถูกแล้วไงเขายอมปล่อยโอ้เอาไปเอาเลยเหรอ120อันนี้ต้องยอมรับว่าเราพลาดเองใช่ไหมช็อกเลยบูนะพี่ไม่เป็นไรมีค่ารถให้ร่วมสนุกร่วมสนุกขอบคุณครับโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปดูที่เหลืออันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคือทุกคนอ่ะเท้ากันไว้จนตะขอมันอ้าเลยฮะไหนเห็นไหมแล้วผมกลัวว่ามันจะล่วงมาทับเท้าน้องๆอ่ะเดี๋ยวเราลงก่อนนะแต่ทับเท้านะโอ้โหไม่ปล่อยเลยลงก่อนลงก่อนอันนี้ซ้อมจริงเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยมาเท่าเดิมโอ้โหแต่ละคนเฮ้ยมีใครแอบหลุดด้วยเลยเฮ้ยมีใครแอบหลุดด้วยเลยลุกนั่งแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคฮะครับผมเวลากินข้าวแล้วอยู่ไหมและนี่มียาถ่ายไม่มีนี่เราจะให้นอนๆพักกินข้าวนะตอนนี้ก็โอ้โหตั้งแต่เช้าเย็นๆแล้วใช่เราก็ต้องพักกองกันหน่อยพักถึงเอาไปแทนตาเราเอามาแล้วโอเคเดี๋ยวให้นอนๆพักกินข้าวเราจะปรับลงมาให้ง่ายขึ้นแค่นี้พอนี่ตอนนี้พี่ครีมกำลังแจกน้ำนะฮะเฮ้ยเขากินกันแต่น้ำว่ะข้าวเขาไม่ค่อยกินเลยโอ้ยชิวๆพี่สบายๆใครมือหลุดยังสบายๆเอ้ยดูดีๆใครมือหลุดใครมือหลุดก็คุ้มกับเงินแสนก็ต้องสู้กันอย่างนี้แหละกว่าเราจะได้เงินแสนนี่ทำงานเป็นปีนะใช่คุ้มสู้เพื่อแม่เว้ยโอเคตอนนี้ก็เวลาทุ่มครึ่งแล้วนะตอนนี้เหลือทั้งหมด13คนนะไม่มีใครยอมใครแล้วผมมันเป็นไงกันบ้างสดชื่นครับสดชื่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวแล้วก็สั่งน้ำให้น้องๆนะคนนี้น่าชิลสุดนะชิลๆครับ190คนอื่นนี่แบบโอ้ไม่ไหวละคนนี้แบบมองต่ำเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่กลัวเลยมันอะไรไม่มีใครกลัวมาสวยอ่ะต้นสีดำสวยอะไรวะเนี่ยโอ้แหวนก็ไม่มีใครกลัวเลยอันนี้นิ่งๆแหวนสามดีกว่าแต่อันนั้นเหมือนอันนั้นน่าจะดุเป็นไงครับน้องลิซ่าเฮ้ยคนนี้เหมือนกลัวอ้าวคนนี้ดีกว่าไม่สู้ก่อนเฮ้ยเจอแล้วเอาละเดี๋ยวพี่วางตรงนี้ให้วางตรงมือโอ้ยมันจะกัดมือหนูแล้วนะมันจะกัดมือหนูแล้วเนี่ยเฮ้ยนิ่งๆไอ้นี่ยังไม่หลับเหรอโอ้ยนี่ไม่ให้เล่นเนี่ยเดี๋ยวมันกินไม่ให้เล่นเนี่ยเดี๋ยวมันกินเฮ้ยมีคนกลัวแล้ววะเจ็บๆอ่ะร้อยเฮ้ยโอ้ยแมงมาแล้วเฮ้ยใครตัวเฮ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเฮ้ยเห็นแล้วครับผมเมื่อกี้ฮะเรามีหลักฐานว่ามีคนมือหลุดไปแล้วหนึ่งจริงเหรอคนที่เอามือหลุดนะก็คือคนนี้ครับพี่เทควันโดของเราแจมตกรอบนะฮะกลัวงูจัดเลยเอามือหลบแล้วก็ไม่โดนกล่องนะมีอะไรจะบอกนะสู้ๆค่ะทุกคนสู้ๆครับทุกคนไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับแจมขอบคุณสำหรับวันนี้นะคุณแจมไป7ชั่วโมงครับผมขอบคุณที่มาร่วมสนุกครับขอบคุณครับแล้วแข่งกันต่อตอนนี้เหลือพวกเราค่ะ12คนนะหลังจากนี้เราจะปรับให้มันยากขึ้นกว่าเดิมนะจะเอาขึ้นมาถึงเขาเรียกว่าอีคอสามสองหนึ่งเริ่มอีคอดู
ูคอคนนี้ดิเดี๋ยวถ้าหัวกูแล้วเนี่ยไม่ใช่คอที่คอโอ้ยตอนนี้ก็เวลา 2:30 นแล้วผมก็กลัวน้องๆจะหิวไม่ยอมกินข้าวเลยเราก็เอาของที่มันกินง่ายๆมือเดียวมาก็พิซซ่าแล้วก็น้ำนะคนนี้น่าจะหิวอ่ะปวดฉี่มั้ยไม่ปวดครับอ๋อนี่เราป้อนน้องเขาเลยเฮ้ยน้องป้าเหรอเอาน้องบ่าวเอาป่ะเฮ้ยเอาป่ะดูดิให้น้องดูเอาเงินเอาใหญ่เขาเอาซื้อมาให้น้องนี่กินเองจริงๆนะครับมันเป็นแผนก็คือเราจะอัดน้ำอัดข้าวไว้เยอะสุดท้ายก็ต้องต้องหนึ่งเลยว้าวมันอัดได้พวกนี้ไตรักษา 20,000 มืออะไรผมเป็นแผนแผนโอเคอะตอนนี้เราจะปรับระดับความยากกันแล้วผมจะให้น้องๆเนี่ยใช้แค่มือเดียวเท่านั้นเลือกมือข้างที่ถนัดสุดแล้วเราจะแปะสัญลักษณ์นี้เราจะไม่เปลี่ยนมือแล้วนะมืออีกข้างนึงไม่มีสิทธิ์จับนะเดี๋ยวเราจะทำสัญลักษณ์ไว้ตาฟอนต์เอาเลยครับผมก็ครบทุกคนเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราจะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนมือแล้วนะข้างไหนข้างนั้นถ้าข้างนี้หลุดเมื่อไหร่คือแพ้เลยโอเคครับน้องๆทุกคนได้ยินกันมานานมากแล้วล่ะรอบนี้เราจะเสนอเงินจริงในนี้นะมีเงิน 10,000 บาทบาทไทยเอ๊ดูของจริงไม่เล่นมุกเดิมแล้วนะเบื่อพี่จะมาถามนะใครยกมือคนแรกก็คือได้ไปเลยใครไม่ไหวยกมือได้เลยเสี่ยงเข้ารอบไปแข่งถึงเช้าพรุ่งนี้อาจจะไม่ชนะก็ได้เพราะตอนนี้อาจจะปวดท้องปวดฉี่มากแล้วดำขี้ดีกว่าคำตนถูกต้องคนแรกเท่านั้นที่ยกมือนะครับผมนะ3 2 1ไปมาเลยครับเก่งมากหนูเชิญรับไปเลย 10,000 บาทหักภาษี 2,000 ค่าพูดเมื่อตะกี้นี่คอเจ็บโอเคเอาเป็นไงมากวันนี้จริงๆยืนไหวแต่แฟนมันให้หนูออกอ่ะแต่เมื่อกี้บอกตรงนะแฟนของหนูเนี่ยปวดอุจจาระตั้งแต่พระอาทิตย์ตั้งฉากจนตอนนี้พระอาทิตย์ละฟ้าไปแล้วอันนี้ค่ารักษานะลิซซี่ลิซซี่แฟนน้องอ่ะเป็นลิซซี่ได้ชื่ออะไรนะหนูชื่อเอิร์นค่ะยินดีด้วยไปนั่งพักครับนั่งพักเก่งมากนี่มาคู่กันไหมเนี่ยกลับไปคู่ก็คุ้มครับงานนี้เอาเหลี่ยมจำปะโอเคเดี๋ยวให้เขาเล่นกันต่อเฮ้ยเฮ้ยอะไรเป็นไรเนี่ยแบงค์ฟอสถ้าอย่างกูทำอะไรมึงไม่ได้ด้วยเดี๋ยวชางงไงโอเคครับผมให้น้องเขาเล่นกันต่อตอนนี้เหลือแค่11คนเท่านั้นใช่ก็ถือว่าหายไป9คนแล้วโอเคฮะตอนนี้ก็ใกล้เวลาจาก 5:00 นแล้วนอนๆเราก็จะหลับกันแล้วผมว่ามันจะนานเกินไปแล้วจะมีคนแบบกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะวัดดวงกันแล้วครับผมแล้วก็คือใครเล่นเกมตึกใช่ไหมใครดึงออกแล้วทำล้มคือตกรอบเลยตกรอบทันทีเราเป็นห่วงสุขภาพนะต้องวัดดวงกันบ้างนะผมแต่เมื่อกี้เราทำการสุ่มแล้วว่าเริ่มจากใครนะคนแรกเริ่มได้เลยโอเคฮะตอนนี้ตื่นเต้นมากครับอุ้ยต้องวางด้วยโอเคเสื้อขาวต่อครับลุ้นแทนห้ามนะห้ามแกล้งเพื่อนนะเจ๊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 โอ้ยโหเกมเริ่มมีความกดดันแล้ววางกฎหมายเพื่อนมากมือแห้งน้องผมพร้อมจะขึ้นแบบนี้มีโลนเลยตอนนี้เกิดเหตุการณ์นะฮะเกิดเหตุการณ์ก็คืออีกคนนึงยังไม่ได้จับแต่ว่ามันล่วงลงก่อนเพราะว่าเกิดการกระแทกที่แขนแล้วก็หลับตาจะแบบแอบฝ่ายมีใจนะมือหลอกเลยครับมือหลอกเอ้าไปเอามือออกอ่ะเอาน้องเขาเอามือออกไอ้ก็ตกรอบครับโอ้ยโอ้ยร้องไห้เลยเจ็บค่ะทำไมเอามือออกต้องอยู่ดิไม่หนูจะยกมื
เอ้าแล้วโดนขอบกระจกก็เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์นะน้องดึงมือออกน้องเขามือดึงมือแล้วไอ้นี่ล้มแล้วก็กระแทกพอดีตกใจเอามือออกไม่เป็นไรเสียใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรด้วยค่ารถค่าขนมอยู่ข้างในเชิญด้านในเชิญด้านในเลยสู้ๆค่ะตัวเล็กสู้ๆบ๊ายบาย9ชั่วโมงนะกับน้องลิซ่าของเราต่อไปนะเกมวัดดวงนะใครตีเพนกวินตกตกรอบไปเลยอันนี้จะไม่มีปัญหาเหมือนอันที่แล้วที่มันเอียงไงเอาเลยเอาเลย3 2 1 let's go โอเคโอ้ยตื่นเต้นมากเลยครับมันเห็นอย่างนี้เราไม่รู้ข้างในเขาเป็นไงคือบอกเลยนะเกมนี้มีผลนะคนที่เลือกวางแขนผิดมันเอาแขนข้างไม่ถนัดตีมันยากนะเอ้ยเอ้ยเน้นที่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 เล่นใกล้เล่นใกล้อย่าคิดว่าโอ้ยลุ้นมากอะตื่นเต้นมากเลยทุกคนไอ้นี่ได้เปรียบมุมมองนี้นิ่งไว้นิ่งไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่โมโคละสิอ่ะโคตรเสบ้าคอแตกออกไปแล้วนะครับน้องเอาว่าเลยเสียใจด้วยโอ้โหเออคือคนนี้เขาไม่เมื่อยนะเขาสูงเขาแบบเออแบบเออกูพระเจ้าอ่ะเหมือนเป็นพีเซนต์อยู่แบบไม่ไหวแต่มาพลาดเกมวัดดวงเสียใจด้วยครับผมน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรสนุกครับร่วมสนุกขอบคุณมากมาต่อมาเดี๋ยวรอดูเกม2ว่าใครจะเป็นคนที่ดวงไม่ดีแล้วออกไปก่อนเจอกันครับต่อไปนะเกมที่2 Round 2 Yay เฮ้ยนี่ไกลๆเนี่ยเห็นป่ะไกลๆอ่ะมันไม่เฮ้ยเฮ้ยสายตาเฮ้ยวางแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวขยับเยอะฆ่าเพื่อนฆ่าเพื่อนเอ้ยได้แต่ยางอ่ะดูทรงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหน้องปอต้าเฮ้ยเจ๋งข้างหน้าเลยครับโอ้ยเก่งมากเก่งมากเป็นไงบ้างครับสำหรับการยืนแบบ9ชั่วโมงเฉยๆเฉยๆเมื่อกี้ก็มีการบอกเหมือนเพิ่งเริ่มยืนเอ้าไม่ได้เพิ่งเริ่มอ่ะแล้วดวงเป็นไงครับร่วมจองมาดวงจงครับเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจมาเห็นดังเฉยดังครับแล้วก็กูคนเดียวแสงสว่างส่องรบกวนนะครับเพื่อนข้างบ้านนะครับทำอะไรครับนี่ตอนนี้ถ่ายงานถ่ายงานอยู่ครับพี่แล้วนั่นทำอะไรกันครับเราถ่ายรายการซึ่งตอนนี้น้องๆเขายืนกันมาเกือบ10ชั่วโมงครับใช่ค่ะถ้าเราถ่ายรายการมาเดี๋ยวขอถ่ายรูปแจ้งร้อยเวรก่อนครับเดี๋ยวเผื่อเขาจะเข้ามาเดี๋ยวพักก่อนลูกเอามือออกก่อนก็ได้ลูกนะมาเข้าบ้านมูเบลจะโดนหิ้วนะลูกใจเย็นๆพี่เรียนปิดไปเลยพี่เก็บเก็บเลยพี่ปิดรอปิดไปไม่เล่นนะเข้าบ้านไม่ลูกปัดยกเลยเข้าบ้านไม่ร่วมรับผิดชอบนะจ๊ะไปเลยตัวคดีความมาเลยครับกูยอมเลยคนไม่เคยขึ้นศาลก็อย่างนี้แหละอุ้ยมันแตกเราจะทำขนาดนี้เลยเหรอกูเข้าใจว่าช่วงนี้เงินทองหายากเป็นกูเล่นกูก็ยืนอย่างนี้แหละแต่ถ้าตำรวจมากูก็ไปอ่ะหมายกูเยอะโอเคเมื่อกี้เราแกล้งน้องเล่นนะเราก็อยากรู้ว่าใครจะปล่อยไหมแต่ไม่มีใครปล่อยเลยคือเหนียวกันมากคือแบบพอตำรวจมาเขาบอกให้เลิกก็ลากเขาไปเล่นในบ้านต่อกูไม่ปล่อยกูไม่ปล่อยเดี๋ยวไปเฉลยละสงสารนะผมแล้วก็เรามาแข่งกันอย่างจริงจังกันต่อนะแผนนี้เราใช้ไม่สำเร็จนะผมขอบคุณมากครับเราไม่ได้โกหกน้องนะตำรวจจริงมันถามว่าตำรวจจริงไหมตำรวจจริงๆมาจากโรงพักจริงจริงยังไม่เลิกกันอีกเหรอครับขออีกแป๊บนึงก็พี่คนรับผิดชอบคนนึงไปสอนอกับผมเข้าไปทั้งหมดบ้านแล้วเดี๋ยวร้อยเวรจะเข้ามาครับน้องไปข้างนอกก่อนมายกไปด้วยก็ได้ถ้ากลัวเนี่ยเอาไปนอกได้แหละไวๆโอ้โหจะอะไรนะบาดกล่องไปเล่นต่อโรงพักเลยนะเดี๋ยวตำรวจมาเล่นด้วยแฟนทีมงานไปเลยไม่เลิกใช่ไหมล้างก่อนล้างสุดเลยไม่กลัวแล้วตำรวจกลัวกลัวแต่ก็ไม่ปล่อยใช่ไหมในใจจริงตอนนี้คุณตำรวจเขาอยู่อย่างนี้มาเกือบ10ชั่วโมงแล้วครับด้วยเล่นให้จบแล้วกันด้วยเล่นให้จบแล้วกันอ่ะพี่เฉลยรอเล่นไอ้พวกนี้มันได้ใจถือว่าโหดโอเคฮะตอนนี้มัน10ชั่วโมงฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ยากขึ้นขึ้น
คอยกึ๊กให้แบบไปแฟนเดียวแฟนเดียวเท่านั้นโอเคบายเล่นกันต่อครับเยอะนะพี่ต้องรอกลับบ้านตอนนี้นะตี3 40ยังไงครับมีใครยอมไหมคือตอนนี้ผ่านไป15 16เฮ้ยมีคนยอมแล้วน้องแบมปล่อยเลยโอเคโอเคเฮ้ยยอมแล้วเหรอโอ้โหแข็งมากเป็นไงมากคือเหมือนแบบได้ปลดปล่อยแล้วตอนนี้ชาว่าโอ้โหมากลูกเออมือชามากจริงจริงแล้วทำไมไม่ออกตั้งนานรอพี่ไปโอ้นี่คือไปหลับไปตื่นหนึ่งแล้วเมื่อกี้ผมกำลังหลับกันแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวที่เหลือ7ชีวิตนะสู้ไหม7ชีวิตไม่มีเสียงแล้วตัวบอสกูเลยน่าจะหลับตั้งแต่เช้าจนแบบตอนนี้มันแบบโคตรสู้อ่ะขอให้ได้ไปโอเคครับผู้ชนะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นไปรอดูกันเหลือผู้หญิงคนเดียวโอเคตอนนี้6โมงแล้วเช้าวันใหม่ไม่น่าเชื่อยังมีอยู่2 4 6 7คนสุดท้ายนะผู้ชาย6กับผู้หญิงแก่งอีก1นะก็คือสุดยอดมากพี่ต่อมือเลยกับการยืนข้ามวันนะตอนนี้จะไม่มีใครกลับบ้านมือเปล่านะถ้าใครตกรอบนะจะได้ขั้นต่ำ 5,000 บาทแต่ว่าที่1เท่านั้นนะที่จะได้รับ 100,000 บาทโอเคก่อนที่น้องๆจะเป็นอะไรไปพี่จะเป็นการยกครั้งสุดท้ายแล้วใครไม่ไหวก็แพ้ไปนะรอบนี้มาพร้อมนะ3 2 1พี่จะเพิ่มระดับแล้วด่านสุดท้ายนะอันนี้คือระดับความสูงสุดนะเราจะไม่ให้ใครเกาะแล้วเราจะให้ทาบไว้จนกว่าจะหมดแรงนะตอนนี้เราจะหาผู้ชนะแล้วเราไม่อยากให้น้องๆอยู่นานกว่านี้แล้วฮะเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นนะต่อไปนะจะให้ยืนขาเดียวแล้วเลือกได้แค่ข้างเดียวเท่านั้นถ้าอีกขาหนึ่งตกถึงพื้นกรรมการดูนะก็คือตกรอบเลยนะผมพร้อมนะเลือกขาข้างเดียวนะ3 2 1เอาขาขึ้นข้างเดียวโอเคฮะมีคนไม่ไหวแล้วเป็นไงคนไหนออกมาเลยออกมาเลยสุดยอดมากชื่ออะไรชื่อก๊อตครับเราจะเป็นตำนานครับก๊อตเอาไปเลย 5,000 บาทครับโอเคตอนนี้เหลือแค่6คนสุดท้ายนะเฮ้ยจังหวะนี้แหละสุดแปลกครับเฮ้ยเฮ้ยหลุดแล้วเฮ้ยเสียใจด้วยน้องบีมโอเคตอนนี้น้องบีมตกรอบไปแล้วนะฮะโอ้โหสู้มาสุดยอดอ่ะชนมือทีเอาไปเลย 5,000 ลุ้มเฮ้ยบาลานเสียแล้วเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยใครสองคนนี้โอเคฮะจังหวะเมื่อกี้แบงค์ตื่นมาดูไม่ทันเป็นไงบ้างแบงค์ยังไม่รู้ว่าใครชนะแต่จังหวะเมื่อกี้เราถึงกับเอาภาพสโลโมชั่นไปย้อนดูในคอมนะเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ชุนมุนมากเป็นจังหวะที่หลายคนในนี้จะต้องสงสัยว่าใครเอามือออกกับใครกันแน่แต่ผมดูมาแล้วผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวและเป็นผู้ชนะจริงๆของวันนี้นะผมผู้ชนะได้แก่น้องน้องยิงน้องยิงเอาไปเลยน้องบอกกูสาดเล่นเสร็จแล้วกูต้องมาแบกอะไรเอาวางก่อนจับภาพคนชนะสำหรับวันนี้เป็นวันที่ยืนนานที่สุดในชีวิตใช่ไหมใช่เลยครับปกติไม่เคยยืนแล้วครับนั่งอย่างเดียวแล้วจะยืนทำไมอ่ะเนาะหิวตังครับหิวตังโอเคฮะแล้วนี่ใส่เสื้อเซียนหลังนี่คือเป็น FC SPD ใช่ไหม SPD ครับถ้าไม่ใส่เสื้อเซียนหลังพีออเดอร์มาโชว์โอ้ยไม่แจกก็ไม่แจกหลอกโอ้ยยินดีกับน้องอิมด้วยนะตบมือเหนื่อยที่สุดในชีวิตก็วันนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคฮะส่วนน้องพีนะที่ได้ที่2เรานะเดี๋ยว SPD มอบรางวัลให้ 10,000 บาทครับผมขอบคุณครับส่วนคนอื่นนะที่แพ้ได้ 5,000 โอเคถ้าชอบ SPD คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe SPD บอกเลยว่าคลิปนี้เรียวจริงๆนะผมเงินแสนมันทำให้คนมีพละกำลังสามารถยืนกันได้ข้ามวันข้ามคืนนะมาดูนะคลิปหน้าเราจะให้อะไรอีกไปเจอกันไปบ๊ายบายทุกคนเรา